สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาที่บ้านฮีโร่ปอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตามคำเรียกร้องเลยนะครับมีหลายคนอยากดูน้องปอมสีขาวครีมสีครีมสีขาวโทนนี้นะครับวันนี้ผมพามาดูทุกเกรดเปรียบเทียบกันนะตรงนี้เลยนะครับใครที่เข้ามาชมอยู่เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะมีกรีดเกรดแต่ละเกรดแต่ละราคาความสวยต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกับเกรดแรกครับที่เป็นเริ่มต้นของเลี้ยงเล่นแน่นน้องลอยขึ้นมาแบบนี้เลยบนโต๊ะคนนี้นะครับเป็นน้องปอมเพศผู้นะครับสีขาวครีมนะครับใช้คำว่าเป็นครีมเลยแล้วกันคงไม่ใช่คล้ายเป็นขาวครีมเพราะว่าพอโตขึ้นเนี่ยขนที่เป็นสีแบบนี้จะเข้มขึ้นนะครับซึ่งจะออกเป็นครีมมากกว่านะครับตรงจมูกที่เป็นสีตับแบบนี้นะครับโตขึ้นมาก็จะเข้มขึ้นนิดนึงออกโทนสีดำนะครับณตอนนี้อาจจะเป็นสีตับแบบนี้อยู่ตัวนี้เป็นเกรดเริ่มต้นครับ 15,000 บาทนะครับก็จะได้เป็นน้องความในเกรดเลี้ยงเล่นที่น่ารักน่ารักแบบนี้ในความสวยทรงประมาณนี้สไตล์นี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ขนเขินก็อาจจะไม่บึ้มบั้มเท่าไหร่หน้าก็ยังไม่ใช้คำว่าหน้าหมีกับเกรดนี้นะเพราะนี่คือโครงสร้างแบบเลี้ยงเล่นๆนั่นเองนะครับนี่เป็นน้องฟอร์มตัวผู้ตัวที่1ของเรานะครับในเกรดเลี้ยงเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาขยับเกรดดูเกรดต่อไปเอาละครับและนี่คือน้องฟอร์มตัวที่2นะครับที่เป็นสีครีมของเราเป็นน้องเพศผู้อีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็ขยับยังอยู่ในเลนของเกรดเลี้ยงเล่นอยู่แต่ว่าขยับความสวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ 18,500 นะครับ18,500 บาทนะครับผมนี่ก็จะเป็นได้หุ่นที่สั้นกระชับลงเห็นไหมครับหุ่นที่สั้นกระชับขึ้นมาเป็นเพศผู้เหมือนกันนะขนเขินอะไรก็จะดีขึ้นนี่เห็นไหมครับพอขยับเกรดขึ้นมาแล้วตัวก็จะเล็กลงหน่อยทรงหุ่นก็จะดีนะครับแต่ว่ายังเป็นโทนสีขาวครีมที่จัดอยู่ในเกรดเลี้ยงเล่นๆเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบเกรดนี้นะครับราคาสบายกระเป๋าก็น้องปอมสีครีมตัวนี้ก็โอเคตอบโจทย์นะครับอย่างน้อยก็เป็นตัวผู้โตขึ้นมาความสวยเรื่องขนเรื่องอะไรก็น่าจะดีกว่านะครับผมโอเคเมื่อมาดูเกรดนี้แล้วเดี๋ยวขยับอีกนิดนึงแล้วกันนะยังไม่ถึงขั้นเกรดโชว์นะเรายังจะวนเวียนอยู่กับเกรดเลี้ยงเล่นก่อนนะครับให้น้องๆหนูๆหรือว่าใครที่อยากได้น้องปอมราคาเบาๆแบบนี้นะครับได้ชมกันอย่างจุใจกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปขยับเกรดขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมแน่นนี่คือเกรด 25,000 สีครีมความครีมก็จะชัดขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นออกครีมส้มหน่อยๆนะครับผมเนี่ยเฉดก็จะชัดขึ้นเห็นไหมครับว่าขนมันฟูฟ่องหนาเยอะขึ้นเมื่อขยับเกรดราคาขึ้นมาความขนความสวยก็จะเพิ่มมากขึ้นเอาง่ายๆความสวยตามราคาจริงๆนะครับเห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมขนเขินทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเป็นสีครีมออกแบบครีมส้มเข้มนิดนึงนะครับโน้ใครเสียงดังครีมส้มเข้มนะครับตัวนี้ 25,000 บาทนะครับเนี่ยก็จะได้เห็นหุ่นได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือหน้าที่สั้นสวยมากขึ้นกว่าชุดที่แล้วนะครับกว่าเกรดที่เริ่มต้นและขนเห็นไหมครับทุกอย่างขนจะเยอะขึ้นสวยขึ้นอันนี้คือเกรด 25,000 บาทนั่นเองเปรียบเทียบเกรดให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เข้ามาที่ฟาร์มของเราหรือว่าอยาก observe ก่อนอยากดูก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับเราดูน้องปอมที่เป็นเพศผู้ไปแล้วทีนี้เราขยับมาดูน้องปอมเพศเมียกันหน่อยเพศเมียตัวนี้สิ่งที่ได้เลยนะคือเรื่องความสั้นของหน้านะครับผมให้เลยหน้าสั้นดีนะครับหน้าสั้นสวยดีแล้วหุ่นทรงตัวเล็กโอเคนะครับตัวนี้ก็เกรดสูงสุดของเกรดเลี้ยงเล่นแล้วแหละแต่ในความสวยเมื่อเทียบกันนะครับผมต้องบอกก่อนว่าโอเคตัวนี้เปิดแพงกว่านิดนึงกว่าน้องปอมเพศผู้เมื่อกี้ที่เป็น 25,000 นะครับตัวนี้ก็ขยับมาเป็น 28,000 นิดนึงแต่ว่าด้วยความเป็นเพศเมียความสวยก็จะน้อยกว่าน้องปอมเพศผู้ที่เราโชว์ไปเมื่อกี้แต่หน้าได้สั้นแน่นอนอย่างตัวเมียเลี้ยงได้ยังไงถึงจะสวยจริงๆผมแนะนำว่าท้องสัก2ครั้งหรือว่าอายุสัก2ปีกว่านะครับน้องปอมเพศเมียจะสวยขึ้นขนแน่นขึ้นตามลำดับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูเกรดของน้องด้วยเห็นไหมสมาธิตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วก็นิ่งผมชอบในความนิ่งความแบบเนี่ยเห็นไหมไม่ค่อยสนเกินไปนะครับนี่การจับยืน
มุมการโพสต์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโพสิชันที่โอเคนะครับกับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับผมเป็นน้องปอมเพศเมียเราก็สามารถต่อยอดมีลูกได้นะครับผมจะได้เลี้ยงหลานน้องปอมตัวเล็กๆแบบนี้ด้วยแล้วก็หน้าตาจิ้มลิ้มเล็กสั้นมากๆความยาวของหน้าเห็นไหมครับตอนนี้ยังไม่เต็ม1ข้อนิ้วนะครับไม่เต็ม1ข้อนิ้วความยาวของหน้าค่อนข้างสั้นใช้คำว่าสั้นได้เลยนะครับคนนี้นะครับแต่ด้วยความเป็นเพศเมียเนาะขนก็จะไม่ได้ดูแบบบึ้มบั้มสวยหรูหราเหมือนตัวผู้ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามาแน่นอนแต่มาช้า2ขวบนะครับประมาณนั้นนะ2ขวบถึง3ขวบเดี๋ยวได้ยนต์โฉมความสวยแบบเต็มฟอร์มแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากได้น้องปอมเพศเมียสีครีมแบบนี้นะครับสีสว่างสว่างโตมาก็จะเป็นสีโทนนี้แหละครับเป็นสีครีมแบบนี้เลยแต่ถ้าเราตัดสั้นเนี่ยข้างในเขาจะเป็นสีสว่างสีอ่อนๆหน่อยหัวก็จะเป็นครีมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสวยที่จะพามาให้ชมกันเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับตรงนี้แล้วสำหรับเกรดเลี้ยงเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะขยับไปถึงเกรดโชว์กันบ้างสำหรับสีครีมว่ามันจะสวยขนาดไหนความน่ารักจะเพิ่มมามากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูสีครีมเกรดโชว์กันครับชาแนลมาแล้วสีครีมเกรดโชว์เกรดเริ่มต้นของเกรดโชว์นะครับผมคนนี้นะครับจริงๆเกรดโชว์ของที่นี่นะครับเริ่มที่ 35,000 ถึง 80,000 นะครับคำว่าโชว์ไม่ใช่ไปประกวดนะคำว่าโชว์คือหน้าหมีขนแน่นและก็ขาใหญ่นะครับซึ่งในเล้งเนี่ยก็ตั้งแต่ 35,000 ถึง 80,000 ก็มาแบ่งย่อยไปอีกว่าใครสวยมากสวยน้อยจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงเห็นไหมครับพอขยับเกรดขึ้นมาสิ่งที่ได้อู้มันปุ๊กลุกมันกลมมันฟูดีจังเลยหุ่นเหินหน้าตาแล้วหน้าจะหมีไปไหนนึกออกไหมครับนี่คือเกรดที่ขยับขึ้นมานะครับตัวนี้อยู่ในเล้งของเกรดโชว์นะครับผมนี่เป็นน้องปอมสีครีมส้มทำไมผมใช้คำว่าสีครีมส้มมีทั้งขาวครีมสีครีมสีครีมส้มก็เพราะว่าโตขึ้นเนี่ยจะมีความส้มหน่อยๆ นะครับแต่ตรงนี้จะสว่างเลยนะครับเราก็เลยใช้เรียกว่าเป็นสีครีมส้มนั่นเองหรือว่าใช้คำว่าเป็นส้มอ่อนก็ได้นะครับเมื่อโตขึ้นแต่มันค่อนข้างอ่อนแล้วก็สว่างมากๆสำหรับน้องคนนี้นะครับจุดเด่นเลยขนเนี่ยมีความเป็นสำลีดีมากๆแล้วก็ขาขนดีทำให้ขาใหญ่ครับมาที่ขนดีๆขาจะใหญ่ตามมาและขนแก้มจะเยอะอีกทั้งตัวเนี้ยหน้าสั้นมากผมดูให้ดูหน้าความสั้นแค่ครึ่งข้อนิ้วความสั้นแค่ครึ่งข้อนิ้วเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่สั้นบวกกับขนที่ดีเนี่ยแน่นอนความสวยมันจะไปไหนคนนี้สวยหล่อใช้คำว่าหล่อสิเพราะน้องเป็นผู้ชายนะครับน้องคนนี้เป็นน้องปอมผู้ชายอายุ2เดือนนะครับเป็นสีครีมส้มหล่อมากๆสำหรับใครที่ชอบแบบว่าอุ้มไปไหนมาไหนไม่อายใครโชว์ได้นี่เลยครับผมแนะนำเลยสำหรับสีครีมส้มแบบนี้นะครับหล่อและน่ารักมากๆเอาล่ะตอนนี้เราดูสีครีมเป็นมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเราขยับไปดูสีขาวอีกสักตัวนึงเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่ผมจะมาโชว์นะครับเป็นน้องปอมเพศผู้สีขาวเดี๋ยวไปดูกันครับผมคะแนนขาวๆซนๆแบบนี้ใครที่ชอบสีขาวล้วนแบบนี้นะครับคนนี้บอกเลยว่าขาวมากๆแล้วก็ดื้อมากซนมากนะครับผมเป็นน้องปอมเพศผู้นะครับอยู่ในเกรดโชว์เหมือนกันนะครับเห็นไหมโอ้โหไม่อยู่นิ่งเลยลิงมากๆใครที่อยากได้ลิงซื้อปอมแต่ได้ลิงนะคนนี้บอกเลยว่าถูกใจแน่นอนลิงสุดๆขนเห็นไหมครับสีขาวยากนะที่ขนจะได้แบบนี้และนี่เป็นตัวผู้นะครับความเป็นเพศผู้มันก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าเขาจะสวยกว่าน้องเพศเมียตัวนี้ก็ใช้เป็นสีขาวนะครับเป็นออกครีมนิดนึงตรงหูแหละก็แต่ว่าก็บางคนก็เรียกว่าสีขาวไปเลยนะครับในเฉดนี้นี่เห็นไหมสนมากโชว์หน้าหน่อยซิลูกโชว์หล่อหน่อยโอ้หน้าอยู่ไหนเนี่ยชี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหวัยนี้นะครับกำลังชอบกัดชอบแทะนะครับและก็นี่นะครับเป็นหนึ่งในน้องปอมในตัวเลือกให้กับทุกคนนะครับเป็นสีขาวนะครับผมสุดหล่อของเราอีก1ตัวเลือกขนฟูๆแบบนี้นะครับใครที่อยากเข้ามานะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงมาที่ฟาร์มของเราได้นะครับอยู่ลาดพร้าว101ซอย46นั่นเองสามารถเข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราได้นะครับว่าจะน่ารักแสนซนแบบในคลิปไหมนะครับนัดล่วงหน้าเข้ามาเลยเรามีที่จอดรถให้นะครับเมื่อท่านมาถึงเราให้แจ้งได้เลยนะครับเราจะเปิดบ้านต้อนรับแล้วมีที่จอดรถบริการเพราะฉะนั้นลูกค้าบางคนใช้รถแบบแพงๆมาไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่จอดรถหรืออันตรายแม้กระทั่งรถของใครก็ตามทุกคนก็รักกันหมดเพราะฉะนั้นสามารถจอดในบ้านเราเลยนะครับเรามีจุดให้จอดได้อย่างสบายใจนะครับผมแล้วก็มีห้องไว้รองรับลูกค้าได้นั่ง
ชมเด็กๆอย่างสบายใจนะครับดูนานแค่ไหนก็ได้ตามอัธยาศัยนะครับใครที่อยากเข้ามาก็ลาดพร้าว101ซอย46และท้ายคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปอะไรน่ารักน่ารักคลิปแบบนี้ทีเด็ดแบบนี้มาให้ชมกันจะได้รู้ก่อนใครและวันนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับน้องปอมน่ารักน่ารักของบ้านฮีโร่ปอมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายจุ๊ยจุ๊ยริ่ง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 โอ้โหริ่งมาก